สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะได้มาพูดคุยสบายๆถือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะหัวข้อของการพูดคุยวันนี้นะคะก็คือการตีพิมพ์บทความวิจัยนะในวารสารวิชาการนะคะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยตะวิชัยนะคะอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยนะคะอาจารย์ก็เป็นผู้ที่ทำวิจัยนะคะแล้วก็ตีพิมพ์บทความวิจัยในหลากหลายลักษณะเลยนะคะมีทั้งบทความวิจัยที่เขียนเป็นภาษาไทยนะบทความวิจัยที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยที่บทความวิจัยเหล่านั้นเนี่ยก็จะอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งสิ้นเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมาขอความรู้จากท่านอาจารย์นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เริ่มต้นนะคะเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์บทความวิจัยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราก็คงเริ่มกันจากคำถามที่1เลยดีไหมคะคำถามที่1ก็สำหรับการตีพิมพ์นะครับผมแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนใหญ่ๆก็แล้วกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือว่าขั้นตอนที่เราจะทำวิจัยนะครับขั้นที่2ก็คือกระบวนการที่เราจะตีพิมพ์เป็นวารสารนะครับสำหรับนักวิจัยมือใหม่นะครับในการตีพิมพ์แน่นอนแหละว่าภารกิจสำคัญของอาจารย์นะครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือจะต้องทำงานวิจัยนะครับทีนี้การวิจัยเนี่ยนะครับผมส่วนแรกเนี่ยผมแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ขั้นตอนด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือ1เราเขียนโครงร่างงานวิจัยนะครับดูเลือกงานวิจัยในสาขาที่เราถนัดที่เราชอบนะครับแล้วก็คิดว่าเวลาเราจะทำเนี่ยสามารถทำได้ทุกวันอันที่2นะครับก็คือแหล่งทุนก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับอย่างคณะของเราเนี่ยก็มีแหล่งทุนเราสนับสนุนการวิจัยนะครับหรืออาจจะเป็นแหล่งทุนภายนอกนะครับก็สำรวจนะครับให้เหมาะสมกับของเราในขณะนั้นนะครับอันที่3ก็ดำเนินการวิจัยนะครับตามกระบวนการขั้นตอนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีกรอบเวลานะครับโดยนักวิจัยรุ่นใหม่เนี่ยก็คือประมาณ1ปีนะครับแล้วก็แบ่งเวลากันละกันนอกจากเราจะสอนแล้วเนี่ยก็แบ่งมาทำวิจัยนะครับแล้วก็ทำตามกระบวนการกรอบเวลาตามที่กำหนดนะครับหลังจากนั้นก็จัดทำรายงานการวิจัยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการเผยแพร่งานวิจัยซึ่งผมแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วน1ก็คือตัวเล่มฉบับสมบูรณ์นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราขอทุนก็จะมีตัวเล่มนะครับเป็นตัวเล่มฉบับสมบูรณ์อยู่เล่มนึงอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนที่มันเป็นวารสารเนาะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเราในวันนี้นะครับทีนี้วารสารแล้วก็สุดท้ายก็ปิดเล่มอันนี้คือส่วนที่1นะครับพอขั้นตอนที่2นะครับส่วนที่เกี่ยวกับการเผยแพร่นะครับก็คือ1ทำอะไรบ้างระหว่างที่ทำงานวิจัยครับอย่างเช่นวัตถุประสงค์เรามีสัก2ข้อระหว่างที่เราทำข้อที่1เนี่ยผมก็จะเริ่มทำต้นฉบับไว้ก่อนนะครับว่าอะไรที่เราสามารถตีพิมพ์ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาเราทำให้เสร็จแล้วก็รอจนเล่มสมบูรณ์เนี่ยมันอาจจะไม่ทันนะครับ2ก็คือเลือกวารสารที่เราจะตีพิมพ์เนาะส่วนใหญ่ก็คือว่าของผมเนี่ยก็ดูจากฐานข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็น TCI นะครับแล้วก็ Scopus นะครับ TCI เนี่ยโดยเลือกก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเลือกฐาน1และฐาน2ก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้เนาะส่วน Scopus ก็เราก็ดูว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีรายชื่อนะครับวารสารไหนบ้างที่มันอยู่ในฐานข้อมูล Scopus เช่น Q1 Q2 Q3 อะไรเงี้ยนะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการประกาศนะครับมีการวัดคุณสมบัติของวารสารก็จะมีขึ้นมีลงกันแล้วแต่นะครับอันนี้เราก็ดูว่าช่วงนั้นเราจะลงวารสารไหนอีกอย่างนึงก็คือความน่าเชื่อถือของวารสารนะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเลยแหละว่าวารสารที่เราจะตีพิมพ์ไปเนี่ยมีผู้อ่านมากน้อยแค่ไหนนะครับมันก็มีผลเหมือนกันนะครับทำให้งานเราได้เผยแพร่เนาะยิ่งปัจจุบันเนี่ยการเผยแพร่ในแบบออนไลน์เงี้ยก็ทำให้การเข้าถึงมากขึ้นนะครับต่อไประดับที่3ก็คือจะดูรูปแบบนะครับเนื้อหาแล้วก็ภาษาเนาะก็คือดูโครงเรื่องด้วยนะครับอย่างรูปแบบของวารสารแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับสิ่งที่ผมทำก็คือว่าเวลาเราจะตีพิมพ์วารสารไหนก็คือไปดาวน์โหลดรูปแบบของวารสารแต่ละที่มาเพราะว่าแต่ละที่มีรูปแบบแตกต่างกันนะครับทำตัวเล่มก่อนแล้วก็ค่อยไปปรับอย่างเงี้ยมันจะเสียเวลานะครับส่วนเนื้อหานะครับเราก็ดูว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอนั้นมีอะไรบ้างที่สำคัญแล้วก็รำลึกถึงเสมอว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอต้องเป็นองค์ความรู้ใหม่นะครับหรือต่อยอดองค์ความรู้จากผู้ที่เคยทำมาก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็เห็นมุมมองใหม่อันนี้คือสิ่งที่ต้องการนำเสนอนะครับแล้วก็จัดวางโครงเรื่องแล้วก็เขียนตามที่เราได้ตั้งใจไว้เนาะเมื่อเราเสร็จแล้วเนี่ยก็จำยังไม่ส่งทันทีนะครับก็จะพักไว้สัก1สัปดาห์2สัปดาห์ไปเที่ยวไปอะไรก่อนนะครับแล้วก็กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งก็คืออ่านอีกทีนึงเพื่อให้ดูว่างานที่เราเขียนนั้นมีข้อบกพร่องอะไรบ้างเราจะต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้างแล้วก็ถ้ามีเวลาก็อาจจะให้เพื่อนนะครับหรือผู้ร่วมงานนะครับช่วยอ่านต้นฉบับแล้วอ่านแล้ว
มีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องมีการปรับแก้อะไรเงี้ยพยายามที่ทำต้นฉบับให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับตามวารสารแต่ละแห่งนะครับเช่นจำนวนคำต้องไม่เกินเท่านี้จำนวนหน้าเท่าไหร่การอ้างอิงแต่ละที่ก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเราเข้าไปตามเว็บไซต์ของวารสารนะครับแล้วก็ดูว่าวารสารแต่ละที่เนี่ยเขามีประกาศอย่างไรบ้างก็ทำตามนั้นนะครับลำดับต่อไปนะครับลำดับที่4ก็คือดำเนินการส่งนะครับก็คือปัจจุบันนี้ก็คือส่งตามออนไลน์เนาะก็คือส่งแล้วก็รอการแก้ไขนะครับจากผู้ส่งคุณวุฒินะครับปกติเนี่ยวารสารแต่ละแห่งก็อาจจะมีคิวนะครับแตกต่างกันเนาะบางที่ก็1ปีบางที่ก็2ปี3ปีก็แล้วแต่ว่าแต่ละแห่งมีความนิยมมากน้อยแค่ไหนนะครับสุดท้ายก็คือว่าเมื่อได้คอมเมนต์นะครับจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง3ท่านเนาะเราก็ดำเนินการแก้ไขแล้วก็ส่งตามระยะเวลาที่กำหนดครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการวิจัยนะครับจากประสบการณ์เท่าที่เคยเห็นมาครับประมาณนี้ครับค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คือว่าดูจากความน่าเชื่อถือของวารสารนะครับจะต้องมีการดำเนินการเนาะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะครับก็คือไม่ได้เป็นวารสารใหม่ๆเพราะว่ามีวารสารปัจจุบันมีเยอะนะครับแป๊บหนึ่งก็หายไปอันนี้ก็จะไม่ค่อยได้เลือกแต่เลือกวารสารที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนะครับมีความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือระดับคุณภาพของวารสารนะครับก็ดูจากไหนก็คือว่าก่อนที่จะตีพิมพ์นะครับก็เปิดเว็บไซต์ดูเลยนะครับว่าวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสกอปัสหรือ TCI นะครับก็จะเลือกวารสารกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกนะครับอันที่2นะครับนอกจากวารสารที่อยู่ในบัญชีรายชื่อแล้วนะครับก็ดูความเหมาะสมนะครับของงานที่เราจะตีพิมพ์อย่างเช่นกรณีถ้าเราตีพิมพ์วารสารทางด้านภาษานะครับก็อาจจะเลือกวารสารที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นวารสารของคณะเราแล้วก็วารสารอักษรศาสตร์หรือเราทำเกี่ยวกับภาษาศาสตร์สมมตินะครับแล้วก็อาจจะเป็นวารสารภาษาศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่จะเป็นตัวที่บ่งชี้ว่าเราจะเลือกวารสารไหนนะครับแล้วก็ดูว่าวารสารแต่ละแห่งเนี่ยสัมพันธ์กับศาสตร์ของเรามากน้อยแค่ไหนนะครับต่อไปนะครับอันที่3ก็คือว่าดูธีมที่เราถนัดนะครับแน่นอนแหละว่าอาจารย์แต่ละคนเนาะก็จะมีความถนัดแตกต่างกันนะครับบางวารสารก็จะเป็นวารสารเฉพาะนะครับเช่นวารสารเกี่ยวกับภาษาโบราณบางที่ก็ไม่เอาภาษาปัจจุบันแต่เลือกภาษาโบราณแล้วก็อาจจะเลือกตีพิมพ์นะครับในส่วนนั้นเพื่อที่จะดูว่าคนที่เข้ามานะครับหรือคนที่มาอ่านวารสารเราเนี่ยน่าจะมีคนอ่านเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายเลยนะครับก็คือว่าดูจากการตีพิมพ์วารสารที่มี impact factor ค่อนข้างที่จะสูงนะครับทำไมถึงเลือกเพราะอะไรเพราะว่าแน่นอนแหละว่าเวลาเราทำงานวิจัยหรือว่าถ้าเขียนวารสารบทความสักเล่มหนึ่งเราต้องลงแรงนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะครับไหนๆเราก็จะทำแล้วก็ทำเลือกให้ดีที่สุดนะครับจากเท่าที่ผมเคยทำมาก็เลือกวารสารที่ค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าเชื่อถือนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เนาะที่ผมได้เลือกตัดสินใจเลือกแต่ละวารสารครับเท่าที่เจอเนาะและประสบการณ์นะครับแต่ละคนก็อาจจะเจอความท้าทายที่แตกต่างกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับที่เป็นความท้าทายของตนเองก็คือว่าโดยทั่วไปของผมก็คืออยู่เป็นอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะตีพิมพ์วารสารของภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่เนาะทีนี้เราอยากจะให้องค์ความรู้ของเราเนี่ยนอกจากที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยเราก็อยากจะตีพิมพ์นะครับในวารสารระดับนานาชาตินะครับก็เริ่มศึกษาเนาะดูจากรุ่นพี่ดูจากอาจารย์ผู้ใหญ่อะไรนะครับว่ามีการตีพิมพ์ตรงไหนบ้างก็เรียนรู้นะครับก็พยายามที่จะคิดว่าทำการบ้านเยอะกว่าคนอื่นๆนะครับนอกจากที่เราจะเตรียมต้นฉบับที่เป็นภาษาไทยของเราแล้วเนี่ยก็เตรียมต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ลองยื่นไปวารสารนะครับตอนนั้นต้องจำได้ว่ายื่นไปในฐาน Q2 ก่อนนะครับก็ลองดูระดับเล็กๆก่อนเนี่ยเพื่อที่จะค่อยๆถ้าหากว่าผ่านเนี่ยเราก็ค่อยปรับใหม่นะครับก็ครั้งต่อไปก็ยื่นสกอปัสQ2 อะไรเงี้ยนะครับก็เพิ่มความท้าทายของตนเองนะครับอันนี้ก็ความท้าทายของตัวเองนะครับอันที่2นะครับก็คือว่าเวลาเราเจอนะครับคอมเมนต์จากผู้ทรงคุณวุฒิเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีความหลากหลายก็คือมี3คนนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เจอก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยก็ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเคยเจอผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คะแนนแบบผ่านดีมากไม่มีแก้ไขอะไรเงี้ยนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็วารสารเดียวกันนั่นแหละนะครับก็ให้ในระดับที่แบบว่าปรับปรุงอะไรพอใช้อะไรนะครับแล้วก็ทุกหน้าก็เต็มไปด้วยคอมเมนต์ต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยได้รับคอมเมนต์แบบนี้ยอมรับทันทีเลยว่าตอนนั้นก็เหนื่อยใจเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะทำยังไงทำไมแบบว่าเป็นแบบนั้นนะครับจำได้ว่าตอนนั้นก็คือติด
ไปพักใจสักแป๊บหนึ่งนะครับประมาณสัปดาห์ไปเที่ยวไปอะไรที่สนุกสนานนะครับแล้วก็กลับมาเปิดใหม่นะครับทีนี้คือทำแล้วเราจะไม่ถอยก็คือสู้ต่อไปนะครับก็คือเลือกคอมเมนต์นะครับที่สามารถที่ทำง่ายนะครับก็แบ่งเอาเป็น3ส่วนคือง่ายคือไม่ต้องใช้ความคิดก็ได้แบบเช่นแบบว่ารูปแบบอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอะไรที่มันง่ายๆก่อนหลังจากนั้นระดับอีกระดับหนึ่งระดับกลางๆก็คือปรับตามคอมเมนต์ของผู้ส่งนะครับส่วนระดับที่ยากนะครับอันนี้ก็คือว่าจะเชื่อใครดีระหว่างผู้ส่งคุณวุฒิของแต่ละท่านนะครับซึ่งความคิดเห็นแตกต่างกันก็มาดูจากงานวิจัยเรานี่แหละว่าข้อมูลจริงๆที่เราได้มันคืออะไรนะครับถ้าหากว่าเป็นความคิดเห็นของผู้ส่งคุณวุฒินะครับที่ทำให้งานเรายังไม่ชัดเจนเราก็อาจจะเขียนเพิ่มเติมนะครับไปค้นคว้าเพิ่มในกรณีบางอย่างนะครับเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับผู้ทรงคุณวุฒินะครับเนื่องจากว่าข้อมูลของเราเนี่ยเวลาวิจัยออกมาแล้วได้ผลออกมาเป็นแบบนี้ก็อาจจะต้องเขียนให้ชัดเจนขึ้นหรือว่าแสดงความคิดเห็นนะครับอันนี้ก็คือกระทำได้2 อย่างเนาะก็คือแก้ไขไปเลยนะครับอันที่2 สมมติว่ามันผิดจากความเป็นจริงนะครับเราก็อาจจะต้องเขียนนะครับไปยังบรรณาธิการว่าเหตุผลที่เราไม่แก้ไขเพราะอะไรอันนี้นะครับอันนี้ก็จะทำในลักษณะแบบนี้ครับผมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเนาะแน่นอนแหละว่าวัตถุประสงค์หลักของบทความวิจัยต่างๆเนี่ยเราก็คือมุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลใหม่ๆนะครับให้แก่วงวิชาการแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับรูปแบบเนาะของการจัดทำวารสารนะครับก็มีพัฒนาการนะครับเท่าที่ผมสัมผัสนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอันที่1ก็คือว่าเมื่อสักครู่ได้พูดถึงจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิเนาะแต่เดิมเนี่ยมีทั้งหมด2ท่านนะครับที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิปัจจุบันเนี่ยก็หลายๆวารสารนะครับเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากผู้ทรงคุณวุฒินะครับ2คนก็เป็น3คนนะครับทำให้งานเรานี้รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็มีคนมองนะครับช่วยดูงานเรารอบด้านมากขึ้นนะครับก็เป็นการการันตีคุณภาพได้อย่างหนึ่งนะครับอันที่2ที่เห็นนะครับคือบางวารสารเนี่ยก็จะมีการตีพิมพ์เนาะอย่างเช่นงานวิจัยของผมบางชิ้นนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยชื่อบ้านนามเมืองและเรื่องเล่าในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่ทำไปก็จะเป็นลงพื้นที่ในการวิจัยซึ่งจะต้องวิจัยกับคนหรือวิจัยมนุษย์นะครับเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอนะครับ IRB เนาะก่อนที่เราจะทำวิจัยนะครับทำไมถึงต้องขอเนาะก็คือส่วนรายละเอียดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยาวนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่เราได้ใช้แน่ๆเลยก็คือว่าบางวารสารนะครับจะมี requirement แรกเลยว่าถ้าทำวิจัยในมนุษย์ขอ IRB ด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นใบเบิกทางอย่างหนึ่งนะครับในการที่เราจะตีพิมพ์วารสารนะครับโดยเฉพาะวารสารที่อยู่ใน impact factor สูงๆนะครับก็จะมีเรียกร้องนะครับในส่วนนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักวิจัยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้ก่อนนะครับอันที่3นะครับบางแห่งนะครับอันนี้จะไม่ได้ทุกแห่งเนาะก็จะมีการให้ยื่นการลักลอบวรรณกรรมด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะของนักวิจัยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะทำงานวิจัยเขียนไปอาจจะลืมอ้างอิงนะครับแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าเราในฐานะนักวิชาการเนี่ยเรื่องจรรยาบรรณนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาอ่านทุกครั้งนะครับก็ก่อนที่จะส่งเนี่ยก็จะเอาไปเข้าโปรแกรมนะครับเกี่ยวกับการลักลอบวรรณกรรมซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีหลายโปรแกรมนะครับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับอันสุดท้ายเลยนะครับคือวารสารแต่ละแห่งเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วอาจจะอยู่ในฐานข้อมูลที่สูงอาจจะเป็น TCI ฐาน1อะไรเงี้ยฐาน2แต่ต่อมาเนี่ยทุกปีมันจะมีการประเมินวารสารเนาะมันอาจจะมีการขึ้นก็ได้ลงก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าวารสารนั้นมีความสม่ำเสมอมากน้อยเพียงไหนนะครับหรือมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องหรือไม่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เพราะฉะนั้นนักวิจัยใหม่ๆเนี่ยจะต้องคอยติดตามนะครับเกี่ยวกับสถานะของวารสารนั้นๆเนาะแล้วก็จะได้ทำแล้วไม่เสียเวลานะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงเท่าที่เห็นนะครับเป็นรูปแบบเนาะนะครับขอบคุณครับค่ะตัวเองก็สำหรับผมนะครับที่ทำบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเนี่ยก็จะใช้วิธีการหนึ่งเนาะที่ใช้มาตลอดเลยตั้งแต่ที่ทำงานที่ตรงนี้นะครับก็คืออิทธิบาท4นะครับอิทธิบาท4ข้อที่1คือฉันทะนะครับก็คือความรักและความพอใจเนาะแน่นอนแหละงานวิจัยที่เราจะทำนะครับถ้าเรารักเราชอบต่อให้ยากแค่ไหนนะครับเราก็จะทำอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ทุกๆวันเนี่ยที่ทำเนี่ยเปิดคอมพิวเตอร์มานะครับจะไม่รู้สึกว่าเหนื่อยนะครับรู้สึกว่ามันเป็นความท้าทายมันคือสิ่งที่เรารักนะครับอันที่2ก็คือวิริยะแน่นอนแหละว่าชอบอย่างเดียวมันคงไม่เพียงพอนะครับเราต้องมีการแบ่งเวลาจัดสรรเวลาก็คือความภาคเพียรความขยันนะครับ
ทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเหมือนกันนะครับแต่สิ่งสำคัญคือเราจะจัดสรรเวลาและก็เรียงลำดับความสำคัญอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่เราจะต้องทำและก็มีความสม่ำเสมอนะครับทำให้สม่ำเสมอไม่ใช่ทิ้งเวลาไป2อาทิตย์3อาทิตย์เป็นเดือนอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทำให้ต้องมาอ่านใหม่นะครับอันที่3คือจิตตะนะครับเอาใจใส่แล้วก็มุ่งมั่นเนาะผมอยากจะให้ดูว่าความมุ่งมั่นนะครับเวลาเราตั้งใจทำอะไรดีนะครับความมุ่งมั่นก็เป็นส่วนเสริมนะครับทำให้งานเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือเราต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อหน้าที่ตัวเองด้วยนะครับสุดท้ายคือวิมังสานะครับคือตระหนักไตร่ตรองถึงเหตุผลและด้วยปัญญาเนาะเวลาเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ระลึกเสมอว่าเราจะเขียนอะไรให้คนอ่านนะครับข้อความทุกบรรทัดจะต้องเป็นวรรคทองต้องมีความสำคัญไม่ได้เขียนแบบเลื่อนลอยนะครับแล้วก็แต่ละอันแต่ละบรรทัดนะครับแต่ละคำถ้อยคำประโยคต้องสามารถอ้างอิงได้นะครับอันไหนเป็นความคิดของผู้อื่นให้เกียรติเขาด้วยอันไหนเป็นความคิดที่เราแสดงความคิดเห็นหรือว่าสิ่งที่เราได้จากงานวิจัยอันนี้แหละคือสิ่งที่มีคุณค่าในงานวิจัยก็จะทำแบบนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งเนาะว่านักวิจัยใหม่ๆนะครับที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการนะครับหรือบทความวิจัยเนาะก็ตอนนี้เราก็ยังมีไฟอยู่นะครับอย่าให้ไฟมันมอดเนาะก็คือทำไปเรื่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับแล้วก็มันเป็นส่วนหนึ่งเนาะที่เป็นพันธกิจสำคัญนะครับสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยในปัจจุบันครับผมขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยครับสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวันนี้นะคะก็คงประมาณนี้นะคะต้องขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยตะวิชัยนะคะจากภาควิชาภาษาไทยนะคะคณะอักษรศาสตร์วันนี้ก็คงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ที่ทำวิจัยในด้านภาษานะคะเดี๋ยวมีโอกาสต่อไปนะคะก็คงจะได้เรียนเชิญวิทยากรที่อยู่ในทางด้านมนุษยศาสตร์ในสาขาอื่นหรือสังคมศาสตร์มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราอีกครั้งนะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเคล็ดลับนะครับในการตีพิมพ์อย่างไรให้รวดเร็วนะครับก็มีเคล็ดลับอยู่2เคล็ดลับด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือการเขียนบทความเนี่ยทำยังไงให้รวดเร็วระหว่างที่เราทำงานวิจัยนะครับซึ่งงานวิจัยในแต่ละฉบับนะครับก็จะมีแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีงานวิจัยในลักษณะที่มีวัตถุประสงค์หลายประการนะครับอย่างกรณีถ้าเรามีวัตถุประสงค์2ประการเราทำวัตถุประสงค์ข้อที่1เสร็จแล้วนะครับระหว่างนี้เราก็ทำต้นฉบับไว้รอเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องรอให้งานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วค่อยทำนะครับอันนี้คือเคล็ดลับข้อที่1 นะครับข้อที่2ก็คือนะครับเวลาเราทำต้นฉบับงานวิจัยของวารสารแต่ละที่นะครับจะมีเทมเพลตที่แตกต่างกันซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือเราดาวน์โหลดนะครับเทมเพลตหรือว่ารูปแบบนะครับของแต่ละวารสารแต่ละที่มาเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ทำงานซ้ำซ้อนนะครับกรณีที่เราทำงานไม่ตรงตามรูปแบบของวารสารนะครับก็จะทำให้เสียเวลาแล้วก็ตีกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือนในขณะที่ถ้าเราทำฟอร์แมตนะครับตามแต่ละวารสารกำหนดก็จะเป็นการประหยัดเวลาในการส่งงานนะครับต่อไปนะครับคือโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์สูงนะครับนอกจากชื่อเรื่องนะครับก็จะมีเคล็ดลับอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาเราส่งงานไปยังวารสารต่างๆแล้วก็ได้รับคอมเมนต์นะครับคำถามสำคัญนะครับมักจะปรากฏอยู่ในส่วนที่เป็นบทนำนะครับซึ่งบทนำที่ดีนะครับก็อาจจะต้องคำนึงนะครับถึงองค์ประกอบสำคัญในการเขียนนะครับ5ประการดังต่อไปนี้นะครับอันที่1คืองานวิจัยของเราน่าสนใจอย่างไรนะครับผู้เขียนนะครับหรือนักวิจัยอาจจะเขียนสั้นๆสัก1หรือ2ประโยคหรือ1ย่อหน้านะครับเพื่อให้รู้ว่างานของเรามีความน่าสนใจแตกต่างนะครับกับงานอื่นอย่างไรอันที่2นะครับควรที่จะสังเคราะห์วรรณกรรมนะครับก็คือว่างานวิจัยก่อนหน้านี้มีใครศึกษามาบ้างแล้วสรุปผลการวิจัยทั้งหมดนะครับว่าได้อะไรนะครับประการที่3ก็คือช่องว่างในการวิจัยนะครับหรือแกปในการวิจัยเมื่อเราทบทวนวรรณกรรมหรือสังเคราะห์งานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่างานวิจัยในอดีตเนี่ยยังไม่ได้ศึกษาอะไร
แล้วงานวิจัยของเราหรือว่าบทความวิจัยของเราเนี่ยต้องการนำเสนออะไรที่แตกต่างจากงานอื่นนะครับประการที่4ก็คือว่าคำถามวิจัยของเราได้แก่อะไรบ้างผู้วิจัยควรคำนึงนะครับคำถามวิจัยควรเขียนเป็นประโยคคำถามนะครับที่ชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับและอันสุดท้ายก็คืองานวิจัยนี้มีประโยชน์หรือเกิดองค์ความรู้ใหม่ให้แก่วงวิชาการอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคสำคัญเนาะที่ในการเขียนบทนำนะครับ